ฉันรู้แค่นี้แหละหยุดทำร้ายฉันได้แล้วโอเคฉันรู้แล้วเห็นแก่ข้อมูลที่เธอให้ฉันมานะพี่สาวคนนี้จะฝังเข็มให้เธอฟรีแล้วกันมันจะทำให้แผลของเธอหายเร็วขึ้นแต่ผลข้างเคียงก็คืออาจทิ้งรอยแผลเป็นนองไว้ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะบายบายน่ากลัวสารเลวสารเลวสารเลวฉันควรทำยังไงดีจะฆ่ายีชั่วหรือซื่อได้ใช่คุณหลินหวยไหมคะคนงานของสวนสัตว์ส่งมาค่ะและบอกว่าเป็นกระเป๋าที่ใครสักคนทำหล่นไว้ในสวนเสือมันเป็นของคุณหรือเปล่าคะกระเป๋าบ้านๆและน่าเกลียดใบนี้ของเป็นของหลินซูไม่ใช่เหรอโอ้ของฉันเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้องมีแน่ๆต้องมีความลับบางอย่างในโทรศัพท์ที่ไม่สามารถจัดการนั่นผู้หญิงเลวนั่นได้จะต้องหามันให้เจอลูกค้าหมายเลขหนึ่งอ๋อเหรอเธอเป็นใครทำไมโทรศัพท์ของหลินซูถึงไปอยู่กับเธอได้แล้วตอนนี้หลินซูอยู่ไหนนี่มันเสียงของคุณชายบัวนี่นะสิฉันล่ะคุณชายบัวคะฉันคือหลินซูน้องสาวของหลินซูเองค่ะฉันมีเรื่องบางอย่างจะบอกกับคุณคือว่าช่วงนี้หลินซูมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันเห็นส่งเหวินจือตัวเปียกเหงื่อหลังจากที่เขาออกมาจากห้องของหลินซูคุณลองทายดูสิคะพวกเขาทำอะไรกันอยู่ในห้องนั้นหยุดรถหน่อยค่ะขับผ่านไปอย่างไรเย่ใหญ่วิธีที่อีโรชีใช้เป็นเครื่องโกหกสินะกระเป๋าก็หล่นในสวนสัตว์ด้วยสิคนสมัยนี้ถ้าจริงไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างลำบากจริงๆหลินซูอะไรของนายอีกแล้วเนี่ยผมบอกผมมานะคุณและส่งเหวียนจือมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ปวดจิ๋งหังถ้าไม่จู่ๆก็ถามแต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องการอะไรจากฉันเนี่ยหมายความว่ายังไงทำไมเธอถึงไม่ตอบคำถามของผมโดยตรงคุณชายปัวฉันไม่ได้โกหกคุณจริงๆนะคะพี่สาวของฉันชอบส่งเหวียนจือตั้งแต่ยังเด็กแล้วไม่กี่วันผ่านมาความสัมพันธ์ของพวกเขาก็กลับมาดีกันอีกครั้งคนรับใช้ทั้งหมดในบ้านต่างก็เห็นตรงเหวียนจือเดินเข้าออกบ้านของพี่สาวฉันถ้าคุณไม่เชื่อจัดคุณก็ไปถามพวกเขาได้เลยนะคะคุณไม่เชื่อหรอคะนี่คือจดหมายรักที่เขียนถึงส่งเหวียนจือก่อนหน้านี้ทั้งหมดนี้สามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้ค่ะพี่เหวียนจือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการได้เป็นเจ้าสาวของพี่เหวียนจือฉันชอบพี่มากเลยค่ะพี่เหวียนจือเมื่อไหร่พี่จะมาขอฉันแต่งงานพี่เหวียนจือทำไมพี่ถึงไม่มาฉันคิดถึงจังเลยค่ะจดหมายรักเหล่านั้นดูเหมือนจะเตือนผมว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงคุณใจปวดรู้ไหมคะพี่สาวของฉันคลั่งในการไล่ตามส่งเหวียนจือมากแค่ไหนพี่ดูนี่สิคะเธอไม่เพียงแต่ส่งอาหารเช้าให้เขาทุกวันแต่เธอยังประหยัดส่งเวียนจือหลังเลิกเรียนอีกด้วยเหมือนหอยฉลามที่ติดตัวเขาตลอดเวลาเลยพี่ทุกคนหมาเลยต่างก็รู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นส่งอาหารเช้าไปหาหลังเลิกเรียนผู้หญิงที่มักใจเย็นต่อหน้าผมมีด้านร้อนแรงแบบนั้นด้วยเหรอแถมยังทำผู้ชายอีกคนด้วย คุณหนูหลินครับหัวหน้าถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับทรงเหวียนจือคุณก็ตอบเขาไปตรงๆเถอะครับผมตกใจและกังวลมากแต่ผมก็พูดอะไรไม่ได้หัวหน้าครับเนื่องจากที่คุณคิดว่าคุณหนูเหรียญพูดช้าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยส่งไปเรียนเรื่องการพูดเป็นเวลา1ปีครับเธอยอมรับผิดหรือยังครับเธอพูดว่า sorry ครับคุณหมายถึงทรงเหวียนจือเหรอที่เคยเป็นคู่มั่นฉันอะนะตอนนี้เขาไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับฉันแล้วจะว่าไปก็ถือเป็นคนไข้ของฉันแก้คนไข้ของคุณก็ใช่นะสิก่อนหน้านี้ก็ขอฉันฝังเข็มให้สามารถรับแปลคนไข้ของฉันได้เหมือนกับคุณไงคุณทั้งสองก็เป็นคนไข้ของฉันเหมือนกันนะโอ้พระเจ้า
วคุณบอกว่าส่งหัวเจอเป็นคนไข้ของคุณก็พอแล้วแต่คุณไม่ควรพูดอะไรที่ทำให้หัวหน้ารู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นคุณไม่ควรพูดกับหัวหน้าว่าเหมือนกันกับส่งหัวเจอผมสงสัยจังเลยว่าใครสอนคุณเรื่องวิธีการใช้คำพูดทำร้ายคนแบบนี้ผู้ชายกี้หึงยากที่จะรับมือดังนั้นผมควรจะทำเป็นมองไม่เห็นสักแป๊บคุณหนูลินเพิ่งปาตัวเองไปก่อนนะครับหลินซูเอ๋อผมขอถามคุณอีกครั้งคุณควรจะตอบผมมาอย่างจริงจังคุณเป็นอะไรกับไอ้หมอนั่นกันแน่เฮ้ยวันนี้ปวดจริงอังดูแปลกไปหน้าเขากินยามาผิดหรือเปล่าฉันบอกแล้วไงว่าคุณต้องสอบเป็นคนไข้ของฉันทำไมนี่ทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันล่ะเขาสำคัญกับคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอจนถึงตอนนี้แล้วคุณยังไม่ยอมพูดความจริงกับผมอีกยิ่งเธอมีท่าทีเฉยเมยแบบนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความโกรธที่ไหลเวียนอยู่ในใจของผมโมโหจริงเลยรู้สึกโมโหมากๆเลยเนื่องจากคุณปฏิบัติกับผมแค่ในฐานะคนไข้ธรรมดาเท่านั้นถ้าอย่างนั้นคุณก็ทำตามหน้าที่นี่คุณและรับผิดชอบผมให้ถึงที่สุดแล้วกันปัวชิงอังฉันให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะไม่ยกโทษให้เกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกฉันแต่คราวนี้เขากลับก้าวร้าวและไล่เหตุผลมากขึ้นหลักกับว่าฉันทำผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยยิ่งดิ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลงโทษฉันรุนแรงมากเท่านั้นฉันหายใจไม่ออกปล่อยฉันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเธอไม่สามารถต่อต้านและไม่สามารถก้าวร้าวใส่ผมได้เมื่อเธอหน้าแดงเธอเต็มไปด้วยเสน่ห์ซึ่งผมไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้และผมก็อยากจะรังแกเธอแบบนี้ตลอดไปอย่าพูดถึงไอ้ส่งเวียนเจอต่อหน้าผมอีกไม่อย่างนั้นผมจะลงโทษคุณเหมือนกับเมื่อกี้นี้ว่าไงนะจอดรถเดี๋ยวนี้เอียดเบรกกึบชิโอ้โหหัวหน้าครับจะกลับบ้านเลยไหมครับกลับไปที่บริษัทวันนี้พนักงานทุกคนต้องทำโอทีช่วยด้วยครับทำไมเราต้องไปทุกครั้งที่คุณทั้งสองคนทะเลาะกันด้วยล่ะครับเนี่ยชุดของเขาครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆไม่ใช่เพื่อการยับยั้งสารพิษหรือเพื่อการทำการทดลองแต่กลับกลายเป็นว่าฉันถูกบังคับให้ถูกโดยไม่มีเหตุผลสิ่งที่น่าอับอายที่สุดคือเพราะเขามีแรงเยอะกว่าฉันฉันจึงจำใจต้องยอมถูกบังคับแบบนั้นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนกล้าทำกับฉันแบบนี้ผัวชิงอังฉันจะแก้แค้นคุณให้ถึงที่สุดรักในดักสีของตัวเองและปรารถนาที่จะเอาชนะไม่กี่วันต่อมาของว่างในยุคนี้ดีมากเลยโดยเฉพาะของกินที่มีรสสไปซี่กินสักซองเมื่อคุณกดแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยมามฮึดซูเอ๋อฉันซูหยินจูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนครั้งที่แล้วมันทำให้เธอรู้สึกกลัวมากเลยใช่ไหมเป็นความผิดของครอบครัวฉันเองเพราะพวกเขาไม่สามารถควบคุมพนักงานได้ฉันก็เลยอยากขอโทษเธอบ่ายนี้เธอว่างหรือเปล่าฉันอยากเลี้ยงข้าวเธอสักหน่อยครั้งที่แล้วเธอก็ฆ่าฉันไม่สำเร็จแล้วแผนครั้งนี้ของเธอคืออะไรกันนะแต่ว่าไปช่วงนี้ฉันก็อารมณ์ไม่ค่อยดีทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผัวชิงอังยี่พวกโง่อุตส่าห์เสนอมาเล่นกับฉันฉันก็คงต้องเล่นด้วยสินนะโรงแรมนานาชาติซูเอ๋อฉันมาแล้วเหรอมานี่เร็วมานั่งเร็วขอแนะนำให้รู้จักนะท่านนี้คือหวยสอนานหรือว่าลุงหวยนั่นเองเพื่อนของจินอยู่สวยจังเลยนะวันนี้ฉันมาถูกที่แล้วล่ะ
หวยซอหลานผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในวาเซียไอ้ผู้ชายเลวคนนี้เห็นว่าตระกูลสู้ล้มละลายเลยคิดจะฉวยโอกาสทำเรื่องน่ารังเกียจกับฉันว่ากันว่าเขามักจะทำเรื่องรุนแรงกับคู่รักของเขาโดยเฉพาะกับเด็กสาวไม่มีใครรู้ว่าเด็กผู้หญิงกี่คนที่ถูกเขาเล่นงานจนตายแต่ฉันส่งหลินซูเอ๋อไปให้เขาเขาจะปล่อยฉันไปอย่างแน่นอนหน้าตาที่หื่นกระหายแบบนั้นน่ะก็คงพอจะในตัวหลินซูเอ๋อแน่ๆในเมื่อหลินซูเอ๋อกล้าแย่งชื่อซื่ออังของฉันไปเพราะฉะนั้นหล่อนก็ต้องชดใช้วันนี้หล่อนจะต้องตายอุ๊ยพอดีว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องอะค่ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะซูเอ๋ออยู่กับคุณลุงหวยไปก่อนนะเธอคือหลินซูเอ๋อใช่ไหมลูกสาวคนโตของตระกูลลินที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงก็แค่เธอมากับฉันลุงสัญญาว่าจะทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากกว่าอยู่ในตระกูลลินหมื่นเท่าเลยอยู่มา7ปีแล้วไม่ไปไหนสักทีมามาเดี๋ยวลุงดูแลเธอเองมับใส่หัวไปเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นคนที่เจ็บตัวก็คือแกใหญ่ตัวดีฉันอุตส่าห์ให้โอกาสกับแกกล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับฉันพวกแกทั้งหมดมัดนางตัวดีนี่ไว้ซะหลังจากที่ฉันเล่นกับหล่อนแล้วฉันจะแบ่งให้พวกนายเล่นกับหล่อนด้วยกล้าแช่พิมพ์แช่การที่รวยขโมยตัวสับหลินตัวมานี่มันใช้ดีจริงๆฉันเมาเลยรู้สึกไม่สบายคุณช่วยมารับฉันที่ร้านหานจือหวยได้ไหมจือซื่ออังหลินซื่อเย็บปืนที่ขายหน้าตาเพื่อเอาชนะใจผู้ชายนี่คือผลของการมาลองดีกับฉันฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าชื่อซื่ออังและลูกค้าที่ร่ำรวยของเธอเมื่อพวกเขาเห็นวิธีที่น่ารังเกียจที่เธอกำลังทำพวกเขายังจะชอบเธออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสิพวกคุณเป็นใครกันเดี๋ยวก่อนเฮ้พวกคุณมาทำอะไรเนี่ยปักคุณชายบัวคุณชายบัวมาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยเธอเรียกฉันมาเองไม่ใช่หรอลินซูเอ๋ออยู่ไหนคุณเป็นลูกค้าสำคัญของลินซูเอ๋อเองเหรอคะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงลูกค้าสำคัญของลินซูเอ๋อไม่ใช่เสียแก่ๆหรอกเหรอทำไมถึงเป็นคุณชายปัวได้ล่ะคุณชายปัวชายผู้มีเกียรติที่สุดของหวานเซียให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายลินซูเอ๋ออยู่ที่ไหนตึงลินซู่เอย่าโมโหเลยนะคุณชายปัวฉันพยายามห้ามเธอไม่ให้ดื่มมากเกินไปแต่เธอก็ไม่ฟังเป็นเพราะเธอเมามากเกินไปเลยทำเรื่องแบบนี้คุณชายปัวยาโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยฮะพวกผู้ชายที่ไร้น้ำยาซ่าดีไงมาลองดีกับฉันถ้าไม่สั่งสอนสักหน่อยพวกแกก็คงไม่เข้าใจคำว่ากรรมตามสนองสินะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลินซูเอ๋อควรโดนพวกผู้ชายเล่นงานจนเละเทะไม่ใช่หรือไงตอนแรกก็คิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาเจอกับสาวสวยแบบนี้แต่กลับคิดผิดเพเพราะยายนี่มันปีศาจชัดจ้าเอาหล่อนแจ๊กเก็ตตะเกียบก็สามารถทำให้ฉันและบริการล้มกองอยู่บนพื้นตอบผมมาใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้เขาเหรอคุณชายปัวได้ปวดฟังผมอธิบายก่อนมือข้างไหนอะไรครับฉันถามว่ามือข้างไหนที่แกใช้ตอกแตะต้องตัวเธอคุณชายปัวฉันเปล่านะคะคุณชายปัวฉันไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะคะเป็นเพราะไอ้อ้วนหวยบังคับให้ฉันทำฉันไม่ได้ถูกจริงๆนะคะจางทรง
จัดการเธอซะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสัมผัสถึงสายตาของผัวจิงอังที่อาฆาตขนาดนี้ปกติแล้วเขาจะเป็นคนเย็นชามากเลยนะเป็นเพราะฉันเขาเลยโกรธเคืองขนาดนี้งั้นเหรอหลินซูเธอคิดว่าผัวจิงอังอยู่ด้วยแล้วจะทำให้เธอกล้าทำอะไรหรือไงฉันจะบอกอะไรให้นะฝันไปเถอะผัวจิงอังมันก็เป็นแค่ปีศาจเธอก็คิดว่าอยู่กับปีศาจตอนนี้แล้วจุดจบจะเป็นยังไงล่ะคุณชายใหญ่ในตระกูลผัวบ้าบออะไรกันทุยก็แค่ผู้ชายที่เกิดมาจากคุณบ้าเธอคิดว่าตัวเองจะได้เป็นคุณหญิงในตระกูลผัวงั้นเหรอสายเลือดในตระกูลเขานะถูกสาปแช่งแล้วเธอเนี่ยก็จะถูกสาปแช่งไปด้วยคุณหนูลินอย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระของเขาเลยครับเดี๋ยวผมจะได้จัดการให้นะครับไร้สาระฉันคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแม้ว่าซูจินอยู่จะดูบ้าคลั่งแต่คำพูดของเธอก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงคนบ้าคำสาปเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของผัวกันแน่หลินซูทำไมถึงไม่ติดต่อผมความมาคาดเมื่อกี้ในตอนนี้กลับกลายเป็นลมหายใจที่เย็นเฉียบซึ่งทำให้ฉันตัวสั่นฉันรู้สึกได้แล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าฉันกำลังรู้สึกโกรธและโกรธมากๆด้วยผมบอกแล้วไงว่าตาคุณตกอยู่ในอันตรายให้รีบติดต่อผมโดยทันทีทำไมคุณถึงไม่เชื่อฟังผมล่ะเพราะว่าฉันสามารถจัดการเองได้คุณก็เห็นแล้วนี่ต่อให้คุณมาฉันก็จัดการเรื่องนี้เองได้ฉันไม่ใช่คนจำพวกหูหันฟันแล่นนะที่ฉันกล้ามาตามคำเชิญของซูจินอยู่เพราะฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่เป็นอะไรแต่คุณบาดเจ็บนะไม่เป็นไรสักหน่อยใช้ผ้าปันแปะก็หายดีแล้วไม่เป็นไรงั้นเหรอหลินซูผมขอเตือนคุณเป็นครั้งสุดท้ายคราวหลังถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายให้รีบติดต่อผมโดยเร็วที่สุดทำไมล่ะ อย่าลืมว่าคุณต้องยังไม่อธิบายเรื่องครั้งที่แล้วฉันเข้าใจเลยนะอธิบายเรื่องอะไรครั้งที่แล้วที่คุณจูบฉันที่ข้างถนนโดยไม่มีผลน่ะและไม่ได้รับความยินยอมจากฉันด้วยถ้าคุณยินยอมผมก็สามารถจูบคุณได้ใช่ไหมถ้างั้นผมขอจูบคุณได้ไหมล่ะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องสิคุณควรอธิบายอย่างมีเหตุผลว่าในครั้งนั้นทำไมคุณถึงจูบฉันที่ข้างถนนอะว่าจริงนี่มันบ้าอะไรเนี่ยฉันโดนจูบอีกแล้วเหรอปวดชิงอังนี่คุณคุณต้องการคำอธิบายไม่ใช่เหรอนี่คำอธิบายของผมคำอธิบายบ้าบออะไรกันคุณก็แค่ผู้ชายเช่าเล่เหลินทูผมชอบคุณผมบอกว่าผมชอบคุณชอบแบบที่อยากนอนกับคุณเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผัวจิงอังพูดว่าอะไรนะเขาบอกเขาชอบฉันงั้นเหรอนี่การสารภาพรักหรือเนี่ยเดี๋ยวนี่คุณทำอะไรผมอยากจะจูบคุณต่อไม่ได้เหรอรอเดี๋ยวที่ฉันยังไม่ตอบตกลงเลยคุณอยากจูบต่อหรือว่าพอแค่นี้มับนี่มันอะไรเนี่ยขอกำลังลงมือเข้าไปในข้างในแล้ว